จังหวัดนครราชสีมาตรวจพบชาวนานลักลอบทำนาตรังบนพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะคองก่อนจะขอความร่วมมือให้งดใช้น้ำทันทีค่ะหลังจากเขื่อนลำตะคองนั้นเหลือน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ26เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตอนนี้แห้งขอดมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างค่ะ บึงสีไฟในจังหวัดพิจิตรแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศขณะนี้กําลังแห้งขอดค่ะเหลือน้ําบริเวณแอ่งกระทะประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นเช่นเดียวกับเกษตรกรเลี้ยงปลาในตําบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ต้องปรับบ่อเลี้ยงปลาใช้สําหรับฤดูต่อไปพร้อมเรียกร้องภาครัฐขุดบ่อบาดาลใส่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรค่ะ ดานเจ้าหน้าที่ชประทานจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทำนารังหลายพันไร่บนพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะคองโดยพบว่าชาวนาปิดกั้นกระสอบทรายหลายจุดเพื่อสูบน้ำเข้านาทางนี้เจ้าหน้าที่ได้จราจาห้ามสูบน้ำเพราะว่าเขื่อนลำตะคองเหลือน้ำเพียงร้อยละเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนาครน,นครราชสีมาและชุมชน5้าแห่งเท่านั้นค่ะ แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบางสักตํตบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาไม่เหลือน้ำสำหรับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทำให้อาบาตาบางม่วงต้องสูบน้ำใส่รถเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ดานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีวางกำลังเฝ้าช้างป่าที่เข้ามาหากินในเขตหมู่บ้านกงชังหมู่ที่4ตำบลป่าร่อนอำเภอการจนดิตโดยช้างป่ากินน้ำในบ่อของชาวบ้านเนื่องจากแหล่งน้ำในป่าแห้งขอดเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูพฤติกรรมของช้างป่า ด้านมณฑลทหารบกที่41ทำฝายชะลอน้ำตามลำคลองสายหลักต่างๆโดยเฉพาะที่คลองนครน้อยคลองป่าเล่าและคลองท่าดีซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเข้าสู่ระบบแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งหมด41จุดลำคลองสายหลักสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาค่ะ ด้านชาวบ้านกว่า40ครัวเรือนในอำเภอสแบงหาจังหวัดอ่างทองกำลังได้รับผลกระทบไม่มีน้ำอุปโ,โภคบริโภคเนื่องจากอยู่นอกแนวเขตการประปาส่วนภูมิภาคขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้งบประมาณจากโครงการตำบลละ5ล้านบาทเดินท่อประปาระยะทางกว่า2กิโลเมตรเช่นเดียวกับชาวนาในอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีต้องเสี่ยงทำนานต่อท่อสูบน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวอายุ2เดือน ละคาดว่าจะขาดแคลนน้าในอีกไม่นานนี้ค่ะส่วนสภาพอากาศที่แล้งจัดทําให้ถนนเรียบคลองชลประทาน4ตําบลมานวิชัยอเภอําเศนาจังหวดพรันครศรีอยุธยามีรอยซุดตัวเพิ่มขึ้นจากความลึก1เมตรเป็น2เมตรเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องติดป้ายแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่และเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยโดย่วนค่ะ